สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมาพูดถึงเว็บ Blackwell เว็บนี้คงจะรู้จักกันบ้างแล้วสำหรับบางท่านแต่เชื่อว่าบางท่านอาจจะยังใช้งานมันได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนะก็วันนี้ผมจะมาแนะนำว่าตัวเว็บนี้มันทำอะไรได้บ้างมันช่วยอะไรเราได้บ้างช่วยได้มากแค่ไหนเดี๋ยวมาลองดูกันนะเว็บนี้คอนเซปต์ของมันก็คือเว็บที่บอกว่าใครขายอะไรอยู่ที่ไหนรับซื้ออะไรบ้างในเซิร์ฟเวอร์ ILOก็มาดูกันทีละส่วนนะฮะจะอธิบายทีละตัวหน้าเว็บที่เราเข้ามาจาก IP ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นคอมที่เราไม่ได้ใช้ประจำเนี่ยมันจะขึ้นหน้านี้เสมอนะฮะแต่ถ้าใช้ประจำเนี่ยเราสามารถติดป้ายกำกับไว้ได้ว่าสินค้าตัวไหนเราสนใจเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นนะครับทำลิสต์ไว้ละอย่างเช่นผมสนใจโอการ์ดอัลบั้มเนี่ยถ้าเราคลิกสมมุติเราเสิร์ชชื่อครั้งแรกใช่ไหมครับโอ้การ์ดเสิร์ชเข้าไปสนุกคุณจะเห็นว่ามันจะมีป้ายตรงเนี้ยด้านหลังโดยปกติแล้วไอเทมที่เราเสิร์ชเนี่ยมันจะมีป้ายแบบเป็นป้ายสีเหลืองอย่างนี้นี่คือป้ายที่ยังไม่ได้ติดแท็กแต่ถ้าเรากดจึ๊บตรงนี้จะเป็นเหมือนกับใบฉีกเงี้ยมันจะมาอยู่ในหมวดของสินค้าที่เราสนใจที่ในหมวดนี้กับแท็กตรงนี้จะเป็นรายการที่เราสนใจทั้งหมดเราจะช็อตลิสต์จากกี่รายการก็ได้โดยที่ว่ารายการเหล่านี้เนี่ยมันจะจำอยู่ในคุกกี้ของเบราว์เซอร์อันนั้นๆก็ถ้าใครย้ายไปใช้เครื่องอื่นหรือว่าทำการลบคุกกี้ของเบราว์เซอร์เวลาเคลียร์แคชอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็รายการพวกนี้ก็จะหายไปด้วยต่อไปมาดูทีละหัวข้อนะครับเมื่อกี้เราบอกแท็กแล้วนะว่าคุณจดสนใจสินค้าตัวไหนก็ติดป้ายไว้ได้เลยมันจะมาโผล่ในช่องแท็กตรงนี้ถ้าคุณไม่ติดป้ายเนี่ยมันก็จะมาขึ้นแบบนี้ไงสมมติอีกการตัวนี้ออกมาใช้สมมติเอาเป็นบิสสมองเนี่ยมันจะขึ้นแบบอย่างนี้นะครับเวลาเราเสิร์ชถ้าเราติดป้ายจิ๊กเข้าไปมันจะโผล่มาอยู่ในหมวดแท็กทันทีนี่โอเคตัวภาพที่มันเป็นสีโปร่งๆอย่างนี้หมายถึงว่าสินค้าที่เราแปะป้ายสนใจไว้นั้นถ้าตอนนี้ไม่มีคนขายอยู่ถ้าเป็นภาพที่มีสีชัดสีสันชัดเจนอย่างนี้ก็แสดงว่ามีคนขายมาดูทีละหัวข้อครับตรงนี้เลย market ดูหัวข้อนี้ก่อน buying เนี่ยคือร้านรับซื้อของเราใช้ประโยชน์จากมันได้เยอะเหมือนกันโดยส่วนใหญ่เขาจะรับไอเทมเช่นใบเซฟเซิร์ชตัวนี้โอกาสยา อุปกรณ์ทำยาวัตถุดิบทำยาโอริอีลูก็คือของส่วนใหญ่ที่รับก็จะเป็นของที่ใช้แล้วหมดไปเราไม่สามารถตั้งร้านรับไอเทมประเภทการ์ดหรือไอเทมประเภทสวมใส่ได้มันไม่อนุญาตให้ตั้งเพราะฉะนั้นของในรายการหมวดซื้อเนี่ย buying เนี่ยมันก็เลยมีอยู่ไม่กี่จำนวนไม่จำนวนไม่มากนะต่อไปหมวดชีพอันนี้เนี่ยบางท่านอาจจะชอบใช้แต่โดยส่วนตัวผมแล้วว่ามันไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่รายการอันนี้หมายถึงมาดูทีละรายการนะครับดูทีละอย่างสมมติการ์ดอันนี้เนี่ยเขาบอกราคาขายแล้วก็บอกตัวเปอร์เซ็นต์ข้างหลังตัวเปอร์เซ็นต์ข้างหลังที่เป็นสีเขียวเนี่ยหมายถึงว่าเป็นราคาที่ลดลงไปจากคนขายคนนี้เคยตั้งไว้มันไม่ใช่ราคากลางนะครับถ้าเราสมมุติอันนี้50ล้านใช่ไหมบอกว่าลด 50% ไม่ใช่ว่าราคากลางคือ100ล้านนะฮะไม่ใช่มันคือราคาที่พ่อค้าคนนั้นๆลดราคาลงมาจากสิ่งที่เคยตั้งไว้ก่อนหน้านี้เช่นเขาอาจจะเคยตั้งไอ้โรบตัวนี้เนี่ยที่100ล้านแต่วันนี้เขามาตั้ง50ล้านเว็บนี่มันก็เลยเสิร์ชมาให้ว่าลดราคา 55% ก็คุณก็นำไปประยุกต์ใช้เอาเองแล้วกันว่ามันใช้ยังไงมีหน้าต่อไปหน้าต่อไปเสิร์ชได้ด้วยก็มีรายการหลายๆอย่างที่ดูเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้อย่าลืมนะว่ามันไม่ใช่ราคากลางมันเป็นราคาที่พ่อค้าคนนั้นๆลดลงไปจากที่เขาเคยตั้งส่วนพ่อค้าคนอื่นที่เคยตั้งเขาเป็นอีกราคานึงนะเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะคนเลยเพราะฉะนั้นหมวดนี้จะคลิกได้เหมือนจะแทบจะไม่สิ้นสุดโอเคเดี๋ยวดูหมดไปหมดละตรงมาร์เก็ตเนี่ยผมให้คุณสนใจแค่2หมวดนี้ก่อนส่วนอัน3อันล่างนี่ก็ไปลองดูแล้วกันว่ามันคืออะไรแต่ผมคิดว่ามันไม่สำคัญนัก
ต่อไปมาดูในหมวดหัวข้อการเสิร์ชหาไอเทมประเภทใช้แล้วหมดไปผมยกตัวอย่างเช่นอะไรดีขอคิดแป๊บนึงเอาเป็นไวท์สลิมแล้วกันไวท์สลิมหยิบแค่นี้ก็ได้ไวท์ทำไมมีน้อยจังเอาอันอื่นแล้วกันเนาะเอา poison button แล้วกันเออ poison button โอเคตรงนี้นะฮะไอเทมพวกนี้เนี่ยขอปิดไฟล์ไว้เลยใช้เหมือนกันกดที่ไอเทมกดที่ตรงแถบตรงนี้นะฮะเราจะดูรายละเอียดใดได้บ้างคลิกเข้าไปหน้านี้จะบอกเราว่าราคาขายจะมีแบ่งเป็นระยะสั้นคือ7วันที่ผ่านมากับ28วันที่ผ่านมามีจำนวนขายทั้งหมดกี่เจ้าตรงนี้นะฮะ44นี่คือเจ้าราคาต่ำสุดคือที่เขาขายคือเท่าไหร่ราคาสูงสุดที่ขายคือราคาเฉลี่ยแล้วตรงนี้ก็คือราคาที่ผันแปรความเชื่อถือได้ 0.94 ก็ถือว่าเยอะอยู่ถ้าเป็น1เลยนี่ก็คือเป๊ะๆไม่มีราคาเปลี่ยนแปลงส่วนในช่อง Vending History กับ Buy History นี่ก็เป็นบอกว่าใครขายราคาเท่าไหร่บ้างจำนวนเท่าไหร่บ้างในวันที่เท่าไหร่บ้างเช่นเดียวกันกับ Buy History นะฮะในส่วนนี้คุณจะเห็นว่ามันมีแถบเทาๆอยู่สมมติว่าอันนี้มีคนขายอยู่นะสมมติว่าตอนนี้มันจริงๆมันไม่มีคนขายเลยเราสามารถคลิกเข้าไปได้ครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาขายอยู่ตรงไหนนี่มีบอกแผนที่เลยนี่ก็อยู่ที่พล็อตแล้วก็ดูว่าเขาขายอะไรได้บ้างโอเคกดแบ็คกลับมาก่อนจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าจริงๆเอาเมาส์มาลากชี้ตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นแผนที่ตรงนี้ด้วยแต่ตอนนี้มันไม่มีคนขายมันก็เลยไม่ขึ้นขอเช็คจำนี้สมมติโอกาสเนี่ยไปโอกาสด้านหน้าอันนี้โอกาสทั้งหมดมีคนขายแค่นี้มันจะเรียงลำดับส่วนใหญ่จะเรียงลำดับมาให้ละประมาณหนึ่งต่อไปในหน้านี้นะฮะเราใช้ประโยชน์อะไรจากมันได้บ้างก็คือราคาที่มันผันแปรเนี่ยเราสามารถเช็คได้ว่าของที่เราจะซื้อหรือจะขายนั้นมีการโกงราคามากไปหรือน้อยเพิ่มไปโดยดูจากค่ามินแม็กเนี่ยครับแล้วก็ค่าประมาณการอีกอย่างก็คือถ้าตรงนี้มีคนขายอยู่เนี่ยเราก็จะประเมินได้ว่าฉันควรจะขายสักเท่าไหร่เช่นเขาสมมติว่าตอนนี้มีคนขายอันนี้อยู่อันนี้อยู่คนนี้ขาย100ล้านคนนี้ขาย79ล้านก็ถ้าขายในช่วงเวลาเดียวกันก็ถ้าใครมาเช็คในเว็บนักไอออก็จะเห็นว่าคนนี้ขายถูกกว่าประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ใช้ในกรณีที่ว่าสินค้านั้นๆไม่ค่อยมีใครขายอาจจะเป็นของหายากหรือยังไงก็แล้วแต่ไม่ค่อยมีใครขายถ้าเกิดสมมติเขามาตั้ง100ล้านเรารู้สึกว่ามันอะไรเนี่ยโอ้ I don't know what is this ใช่ไหมเขามาตั้ง100ล้านแล้วเราสึกว่ามันแพงไปจังแต่เราไม่รู้ราคากลางคืออะไรเราก็สามารถย้อนมาเช็คไปดูว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยอาการอลิสเนี่ย100ล้านแพงไปเปล่าวะมาย้อนดูอ๋อนี่ไงของเก่ามัน80ล้านเองหรือประมาณเนี่ยถ้าเป็นเดือนที่แล้วก็ประมาณ70ล้าน80ล้านเท่านี้เองแต่เขามาตั้งตั้ง100ล้านเนี่ยรู้สึกมันแพงไปนะอะไรเงี้ยเราก็สามารถรอได้ไปรอเจ้าอื่นได้ผมต่อไปเรื่องของการเสิร์ชหาไอเทมประเภทสวมใส่ที่ต้องแยกออกมาเป็นอีกหมวดนึงก็เพราะว่ามันมีความแตกต่างจากไอเทมประเภทใช้แล้วหมดไปเยอะเลยนี่เมื่อกี้การ์ดนะครับเดี๋ยวผมกดดูไอเทมสวมใส่ให้ไอเทมประเภทสวมใส่เนี่ยสมมติผมอยากซื้อฮีโรอีกแล้วกันฮีโรอีกแบ็คแพ็คกระเป๋าที่หลายๆท่านต้องการใช้พอเรากดเสิร์ชเนี่ยมันจะโผล่มาเป็นหน้าอย่างนี้ครับฮะเห็นไหมครับว่ามีความแตกต่างเช่นอันนี้บวกเก้าเฉยไม่มีการ์ดอันนี้บวกเก้าแต่การ์ดเลติกแล้วก็อันอื่นก็มีการ์ดอะไรแตกต่างกันออกไปราคาก็แตกต่างออกไปถ้าคุณกดแท็กตัวนี้เนี่ยเช่นคุณกดเซฟรายการอันนี้เนี่ยก็คือรายการบวกเก้ากระเป๋าเปล่าเนี่ยรายการที่จะมาขึ้นในหมวดที่คุณติดป้ายไว้เนี่ยมันก็จะเป็นของอันนี้อันเดียวนะครับมันจะไม่รวมถึงกระเป๋าอันอื่นที่ใส่การ์ดอันนั้นเนี่ยหมวดเก้าเลดิกกระเป๋ามันจะไม่มารวมในหมวดนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการหาหมวดเก้ากระเป๋าหรือต้องการจะซื้อหมวดเก้ากระเป๋าหมวดเก้ากระเป๋าเลดิกเนี่ยผมแนะนำให้คุณกดไป2อันเลยจะได้เวลาเช็คของจะได้ง่ายเดี๋ยวจะมาโผล่สองอันเช็คได้ง่ายดีนะฮะต่อไปไอเทมประเภทที่มันออฟได้เสื้อที่มันออฟได้เนี่ยผมลองอันนี้ให้ดูอันนี้ง่ายวายอะไรเอ่ยปีกดำออฟได้ง่ายเหมือนกันกับอันเมื่อกี้คุณจะเห็นว่ามันจะมีปีกหลายๆประเภทที่คุณสนใจอยากจะดูเช่นบางคน
สายโจมตีระยะไกลนี่ Expert Archer นะฮะเขาใช้ตัวนี้แต่บางทีเขาใส่การ์ดอะไรเนี่ยฉันไม่คุ้นเลยสเต็งเนี่ยขอดูแป๊บนึงการ์ดเอลิออตเนี่ยฉันไม่ใช้ฉันอยากใช้การ์ดอื่นเนี่ยแสดงว่าคุณก็เซฟตัวนี้ไม่ได้นะว่าคุณไม่เอาการ์ดอันนี้แต่อันนี้เขาขายนี้นะคุณอาจจะเลือกกดนี่ก็ได้บวก9ปีกเปล่า740ล้านแต่ผมก็แตกไว้แล้วคราวนี้เราก็มองหาดูเช่นคุณอยากเอาไปใส่เลดิกก็เนี่ยมีก็มีหรือจะเอาบวก9คุณก็สามารถใส่ได้ใส่คำค้นหาไปได้ถ้าจะเอาซื้อแบบบวก9เลยคุณก็กดไปเลยบวก9แล้วก็ตามด้วยชื่อไอเทมนั้นๆมันก็จะขึ้นรายการมาเฉพาะเป็นบวก9นำมาก่อนแต่ถ้าคุณใส่อันอื่นลงไปด้วยเช่นบอกว่าปีกดำแล้วก็ตามด้วยอิมมูนคือเรดิกนี่มันก็จะขึ้นมาแต่ขึ้นมาแต่รายการที่เป็นอิมมูนแต่อย่าลืมว่าไอ้ที่สเปลข้างหลังไอ้ที่ออปชันข้างหลังเนี่ยมันถ้าคุณจะกำหนดออปชันลงไปด้วยคุณก็ต้องเสิร์ชแบบนี้นะครับบวก9อิมมูนสเปลคือคุณอยากได้อะไรเนี่ยคุณต้องพิมพ์ลงไปก่อนเลยโดยใช้คำวินวักไปก่อนมันก็จะขึ้นรายการมาให้ตามที่คุณอยากจะลองเสิร์ชหาดูประมาณนี้ครับต่อไปอันนี้คือไอเทมที่ออฟนะไอเทมที่ออฟคุณแนะนำให้คุณใส่ออฟไปเลยถ้าคุณอยากจะซื้อแบบที่เขาออฟมาสำเร็จรูปแล้วต่อไปการซื้อของแบบการ์ดเนี่ยอย่างเช่นเรดริกเนี่ยผมขอให้ไว้ผิดถ้าเราเสิร์ชอย่างนี้เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูผมเสิร์ชเข้ามาเรดริกใช่ไหมมันจะขึ้นรายการทั้งหมดที่มีเรดริกผสมเข้ามาด้วยเลยเช่นการ์ดเปล่าก็มีหรือเป็นอุปกรณ์ที่ใส่เลดิกแล้วก็มีเช่นบวก9กระเป๋าเปล่าบวก9ปีกดำอะไรเงี้ยเราใช้คำสั่งนี้ในตอนไหนก็คือในยกตัวอย่างของผมก็คือผมเคยอยากจะซื้อผ้าคลุมใส่เลดิกอะไรผ้าคลุมใส่อะไรก็ได้ให้ตัวพรีสใส่เพื่อจะลดดาเมจคือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นของท็อปหรืออะไรอาจจะเป็นคุณไปใส่ฮูดมาก็ได้หรือใส่บัฟมาก็ได้แต่ผมอยากจะดูว่าเฮ้ยแบบถูกๆมันมีบ้างไหมแล้วก็มาเสิร์ชดูฮะหน้าเนี่ยเราก็เสิร์ชแต่การ์ดตัวนั้นๆดูอันไหนถูกๆบ้างวะในที่นี้ไม่ค่อยจะถูกเลย อันนี้ไงของนี่ของโดรามผมเคยเจอนะแบบใส่มัฟใส่นิดฮอกมาอะไรเงี้ยก็ถูกๆก็มีก็คือถ้าเราดึงมาใส่ได้ถ้าแบบไม่ได้ซีเรียสมากใช้แค่ช่วงครั้งช่วงคราวต่อไปนะฮะผมลืมกล่าวถึงว่าเซิร์ฟเวอร์มันจะดึงข้อมูลพวกนี้มายังไงบ้างตัวเว็บอันนี้เนี่ยมันจะดึงข้อมูลมาจากร้านขายซื้อขายของที่ตั้งร้านอยู่ในพื้นที่ของพรอนเทล่าประตูซ้ายประตูขวาแล้วก็บริเวณเกตข้างล่างเป็นหลักแล้วอีกพื้นที่หนึ่งที่จะมาดึงข้อมูลมาก็คือชั้น2ของ Eden Group อีกเมืองหนึ่งที่มีก็คือพายอนเอ๊ะเป็นอะไรวันนี้เนี่ยอีกเมืองก็เป็นพายอนก็ยังเป็นแค่ประมาณ3ที่นะฮะยังไม่มีที่อื่นอย่างเช่นที่เกฟเฟนเนี่ยมันจะไม่เก็บข้อมูลมาถ้าคุณไปขายของที่เกฟเฟนแล้วกะว่าจะให้มันขึ้นในเว็บไซต์นี้ด้วยก็ไม่ได้นะครับยังไม่มีก็เวลาใช้เว็บนี้ผมก็แนะนำว่าให้คุณอยากซื้ออะไรในอนาคตเนี่ยคุณเสิร์ชชื่อไว้ก่อนเลยเช่นผมอยากได้ซาฟาโค้ดที่มันออฟดีๆออฟชาร์ปอะไรเงี้ยซาฟาโค้ดเห็นนะขอไปชาร์ปเสิร์ชได้เลยแล้วก็มองหาออฟที่ชอบคลิกไปเลยอย่างเงี้ยคลิกไปเลยเวลาเรามาดูในแท็กเวลาเรามีเงินเมื่อไหร่ดึงเลย เราไม่ต้องเสียเวลาดูไว้แบบเขาเรียกอะไรเป็นแรงบันดาลใจว่าฉันจะต้องเก็บเงินมาซื้อไอ้ตรงนี้ให้ได้ประมาณนั้นแหละเนี่ยฉันอยากซื้อปีกดำเนี่ยจะต้องเก็บเงินมาสีรถ740ล้านอะไรงี้นั่นคือโดยประมาณนั้นนะฮะต่อไปเป็นทริคอื่นส่วนในส่วนของการซื้อขายเว็บนี้ก็หมดละมีแค่นี้แหละก็มันจะอัปเดตโดยประมาณก็ประมาณ5นาทีจะอัปเดตครั้งหนึ่งโดยประมาณนะถ้าร้านค้ามาเยอะแล้วเนี่ยตอนนี้เร็วค่อนข้างเร็วเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดคนยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็รายการที่เสิร์ฟได้ก็2ทุก2นาทีจะอัปเดตครั้งนึงแต่ถ้าร้านเยอะๆก็ต้องใช้เวลาประมาณ 5-6 นาทีต่อก็หมดแล้วฮะกับเรื่องของลักไก่ออต่อไปเป็นหมวดทริคเล็กๆที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยเข้าไปรู้ไม่ทราบหมวดนี้เลยครับ populationสนุกดีผมชอบเข้ามาดูบ่อยๆนะพอกดเข้าไปเนี่ยมันจะโผล่มาหน้านี้ครับหน้าของประชากรแบบไลฟ์แบบสดๆเลยเนี่ยเมื่อกี้เราจะเห็นว่าเซิร์ฟเวอร์ปิดคน0 ตอนนี้ก็ขึ้นกลับมาละเป็น 1,500 นะฮะนี่คือ daily ส่วน weekly นี่ก็เป็นอย่างนี้นะ
ต่อเดือนเท่าไหร่ต่อปีเท่าไหร่10ปีเท่าไหร่โอ้ละเอียดเหลือเกินตอนนี้เราก็มีเช็คได้ด้วยเป็นปีเป็นปีก็เลือกได้ตอนนี้ก็ผลประมาณ 2,500 ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะสวิงอยู่ช่วงๆนะเพราะว่ามีบางเดือนที่ท่วงไปถึง 1,500 แล้วก็มี 1,500 1,200 ยังเคยเห็นเลยก็ช่วงนี้มีคนมาเล่นเยอะขึ้นก็ดีใจด้วยว่าเซิร์ฟเวอร์สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้คล่องตัวมากขึ้นต่อไปเป็นรายการทริคลับอีกอันนึงก็คือตอนนี้เราดูจำนวนประชากรโดยรวมใช่ไหมครับอีกอันนึงเราสามารถเสิร์ชชื่อคนที่เราอยากดูรายการของในตัวเขาได้ด้วยไม่รู้ว่ารู้กันมาก่อนหรือเปล่าคุณมองที่แถบด้านบนด้านขวานี่นะครับคลาสอันนี้ผมพูดเป็นคลาสรวมๆก่อนแล้วกันคุณลองติ๊กมาสักคลาสหนึ่งผมลองติ๊กเป็นร้อยยักษ์กาแล้วกันแล้วกดเสิร์ชตรงนี้นะฮะจริงเขากำหนดตรงอื่นได้ด้วยนะว่าจะเอาเลเวลเท่าไหร่ตั้งแต่เลเวลเท่าไหร่แล้วอะไรเนี่ยมันจะขึ้นรายการทั้งหมดเลยครับว่าใครเป็นร้อยยักษ์กาในเซิร์ฟบ้างมาหาชื่อตัวเองก็ได้นะมาหาชื่อตัวเองก็ได้มันจะบันทึกไว้หมดเลยว่าคนที่เคยมีรายชื่อในเซิร์ฟเวอร์มีอาชีพนี้หรือมีเงื่อนไขตามนี้เนี่ยเช่นเลเวลเหล่านี้เนี่ยก็เสิร์ชได้หมดที่สเปคไปกว่านั้นก็คือเราสามารถเสิร์ชชื่อคนนั้นๆได้ด้วยกรณีนี้เราใช้ในหมวดของ PVP ก็ได้นะเวลาไป PVP ไปคิววอลเจอไอ้ตัวนี้มันเทพจังวะมันใส่อะไรมาเนี่ยเราจำชื่อมันมาจำชื่อมาเสิร์ชเลยก็เลยงงเลยเสิร์ชเข้าไปเลยแล้วมาดูกันเดี๋ยวผมขอไปผมจำชื่อตัวเองไม่ได้นี่ออกละเดี๋ยวผมลองเสิร์ชชื่อตัวเองดูเป็นรูปมันไม่เคยเสิร์ชกันนะชื่อตัวเองสิมีจริงด้วยยังไงเฮ้เราดูอะไรได้บ้างเดี๋ยวขอลองดูก่อนฮอนี่ไงอ่านคำสั่งนี้ก็คือมุมขวานี่นะฮะอ่านบนเนี่ยคือเช็คได้ว่าเขามีตัวละครอะไรบ้างใน ID ของ ID เดียวกันกับตัวนี้เนี่ยตัวละเขามีของมีหลายตัวนะตุ๊ดมีอะไรอีกเลยเดี๋ยวขอดูหน่อยดูว่าอยู่ในกิลด์ใครอยู่ในกิลด์นี้บ้างก็ตัวผมเองเท่านั้นแหละกิลด์อยู่ในกิลด์บ้างดูอะไรได้อีกเนาะเอ๊ะเมื่อก่อนมันดูมันต้องดูนี่แน่เลยผมจำได้มันดูรายการของนี่ไงอีควิกนี่ไงเขาใส่อะไรบ้างณช่วงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์รันข้อมูลเช็คขึ้นมาอันนี้ล่าสุดผมก็ใส่ไว้ประมาณนี้เนี่ยก็เช็คได้ว่าเขาใส่อะไรบ้างตรงนี้เราก็มองเห็นได้ว่าไอ้คนที่เราคิดว่ามันเทพรู้ว่าเราอยากรู้มันใส่อะไรเนี่ยก็มาเช็คตรงนี้แหละเอาชื่อมันมาเสิร์ชแล้วก็ออกมาเป็นของเลยมันโกหกเราไม่ได้ครับบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าฉันใส่อะไรเดี๋ยวเขาก๊อปไปใช้ทริคนี้เขาก๊อปไปใช้อะไรเงี้ยมันปิดกันไม่ได้ครับอันนี้ตัวพีชผมอันนี้มันขึ้นพีชฉันด้วยวะเออแปลกจังอ๋อเมื่อกี้กดเข้ามาในหมวดกิลด์ก็หมดละไม่มีอะไรละต่อไปเรื่องสุดท้ายเนี่ยของเว็บบล็อกเกอร์เนี่ยฮะมันเป็นเว็บที่ไม่ได้เป็นเว็บของทางการนะไม่ใช่เป็นของออฟฟิเชียลแต่มันมีกลุ่มคนก็ทำขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคนที่เล่นเกมในเซิร์ฟเพราะฉะนั้นเซิร์ฟนี้เอ้ยตัวเว็บไซต์นี้ก็เลยไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากทางบริษัทเป็นเขาทำด้วยเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นใครรู้สึกว่าฉันใช้ประโยชน์จากอันนี้ได้เยอะอยากจะช่วยสนับสนุนเข้าของกดโดเนทได้อันนี้ผมนี่เลยกดโดเนทได้โดเนทยังไงส่วนใหญ่ก็จะตัดบัตรเครดิตหรือไม่ก็จ่ายทางผ่านไปเปล่านะฮะเนี่ยก็บัตรเครดิตบัตรไปเปล่าจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ขั้นต่ำคือ1เหรียญก็35บาทนี่แหละจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ก็เคยนานๆทีปีนึงก็จะมีการตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดขอช่วยใช้ค่าใช้จ่ายด้านการเป็นโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ปีละครั้ง2ครั้งประมาณนั้นก็จะไปตั้งกระทู้ก็ใครอยากจะโดเนทก็โอเคตามสบายอยากใส่100ใส่100อยากใส่พันใส่พันโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมวันนี้คลิปคงจะสั้นไม่ยาว24นาทีเย้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ